สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนครูฟ้าเป็นยังไงคะสบาย A B C D ไหมคะมาอีกแล้วมุกนี้เนี่ยสบาย A B C D ไหมสบาย E ครูฟ้าคะครูหญิงถามแค่ A B C D คุณไปถึง E เลยเหรอคะเดี๋กย็วแนบักบเรวีย่นาบอกว่านักเรียนสบาย Z อุ๊ยอุ้ยนักเรียนไอแซดที่มีนะคะนักเรียนไม่มาแล้วเหรอคะก็ว่าทำไมครูฟ้าเบาๆแต่ครูหญิงก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ครูหญิงเสียงเบาปุ๊บครูฟ้าก็จะบอกเลยค่ะครูหญิงเสียงเบานะคะวันนี้เสียงเบาแต่วันนี้ครูฟ้าเสียงดังนะคะพอแล้วค่ะนักเรียนอาจจะใส่หูฟังอยู่เจ็บหูครูฟ้าก็พูดเบาๆพูดดังไม่ได้เจ็บคออ๋อโอเคค่ะไม่ต้องพูดได้ไหมถ้าเจ็บคอก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแล้วนักเรียนจะฟังอะไรคะครูหญิงใช่คต่้ะองพูดและเรื่องที่จะพูดวันนี้เนี่ยเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนิทานวันนี้ไม่ใช่วิดีโอนี้ครูฟ้าจะมาเล่านิทานให้นักเรียนฟังนักเรียนฟังเสร็จหลับเพราะว่าครูฟ้าเป็นแม่ครูหญิงเป็นพ่ออย่างเงี้ยเหรอคะพ่อแม่นักเรียนเนี่ยเป็นลูกฟังนิทานจากพ่อแม่แล้วก็นอนไม่ใช่ค่ะครูหญิงนักเรียนบางคนฟังว่านิทานนิทานเหมือน Snow White Cinderella ใช่ไหม Beauty and the Beast เพราะว่าไม่อยากฟังครูฟ้าร้องเพลงนักเรียนครูชฟ้ายอังไม่บได้ฟังครูฟ้าเล่าไม่ชอบฟังครูฟ้าร้องเพลงนักเรียนคอมเมนต์บอกชอบอ้าวครูหญิงครูฟ้าไม่ร้องเพลงให้ฟังค่ะเพราะว่าเจ็บคอแต่ว่าเรื่องนี้คือมันเป็นนิทานใช่ไหมนักเรียนบางคนอาจจะคิดนิทานเด็ก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 ฟังนิทานไม่เป็นไรนิทานอ่ะอายุเท่าไหร่ก็ฟังได้ใช่นักเรียนอ้และถ้าเป็นนิทานปกติเนี่ยครูฟ้าก็ไม่ชอบไงาวแล้วนิทานที่ครูฟ้าจะมาเล่ามันไม่ปกติเหรอคะมันไม่ปกติค่ะนักเรียนมันไม่ใช่นิทานเให้ด็กๆเเหดร็กอๆฟังมันไม่ใช่นิทานเด็กๆอ่ะคิดไม่รู้นะแต่ครูฟ้าคิดว่ามันน่ากลัวนิดหน่อยนะคุณพ่อคุณแม่น่าจะไม่เล่าให้เด็กฟังหรอกคิดว่าถ้าจะเล่าให้ฟังก็อาจจะต้องแบบอายุ12-13แล้วไหมที่แบบโตหน่อยแล้วไม่ใช่เด็กแบบ1 ขวบ2 ขวบ 3 ขวบฟังแล้วก็หลับเพราะเด็กฟังแล้วอาจจะแบบนอนแล้วก็ฝันร้ายก็ได้นะถ้าเป็นนิทานที่ครูฟ้ามาเล่าให้ฟังใช่ค่ะก็เลยคิดว่าไม่ใช่นิทานเด็กๆค่ะเป็นนิทานผู้ใหญ่ฟังโอเคค่ะนี้มั้งแต่นักเรียนก็ไม่รู้นะคะก็ลองฟังครูฟ้าดูค่ะใช่นิทานที่ครูฟ้าจะเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องอะไรคะนิทานก็ต้องมีชื่อเรื่องนะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่ารองเท้าสีแดงโอ้อย่างนี้ไหมคะคุณหญิงมีรองเท้าสีแดงเหรอคะเดี๋ยวคุณรหญอิงงเทให้้าครสูีฟ้แาดแชงร์สกรีนค่ะนี่ค่ะคุณหญิงไมส่ิ่งมทีี่ครูรอฟง้าเท้าสีแดงครูฟ้าจะทำเดี๋ยวครูฟ้าหารองเท้าสีแดงให้ครูหญิงนะคะครูฟ้าวาดค่ะครูฟ้าไม่ได้หาค่ะรองเท้าสีแดงรองเท้าอุ๊ยรองเท้าผู้หญิงด้วยหรอสีแดงครูฟ้าอันนี้ใส่ยังไงคะเนี่ยอ๋อโอเครองเท้าสีแดงใช่ไหมใช่ไคหม่ะนักเรียนใช่ค่ะใช่ไหมคะคใช่่ะไหมคไะม่ต้องเสียงดังโอเนคักเรคี่ยะนเจ็บหูอ๋อนิทานเรื่องรองเท้าแดงรองเท้าสีแดงนี่แหละเห็นไหมสีแดง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 เดี๋ยจวเดีบ๋ยวไหมอันนีค้ะบีกินเนอร์สองแล้วเนาะไม่ใช่ค่ะ
intermediate อ้าวนี่ intermediate อ่ะหนูก็ไม่ฟังว่ารูปทำไม intermediate รู้จักรองเท้าแดงไหมนักเรียนครูฟ้านักเรียนครูฟ้าสอน beginner พูดทำไมเรื่องมันยากอยู่ฟ้าไม่เล่า20นาทีจบ intermediate เนี่ย45นาทีโอ้ยเรื่องนี้มันก็ไม่ยาวมากนะมันก็เล่าได้อะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเอาครูฟังว่ารูปนักเรียนบอกว่านักเรียนเข้าใจตั้งนานแล้วเอ้าอินเทอร์มีเดียตหรอไม่ก็ beginner ก็คือรองเท้าสีแดงนั่นแหละนักเรียนเรื่องราวมันเป็นยังไงคะเรื่องรองเท้าสีแดงหรือว่ารองเท้าแดงครูฟ้าอันนี้ครูฟ้านิทานที่ครูฟ้าเอามาเล่าเนี่ยเป็นนิทานอะไรอะเป็นนิทานจากไหนรองเท้าแดงนิทานเป็นนิทานกริมค่ะนักเรียนนักเรียนรู้จักนิทานกริมไหมของพี่น้องใช่ไหมพี่น้องกริมใช่ Andersen นิทานกริมของพี่น้องแอนเดอร์เขาชื่อ Andersen เนาะว่าจำชื่อเต็มๆเขาคุณหญิงก็จำไม่ได้อะแต่รู้จักแค่แบบว่าพี่น้องกริมอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินแบบว่านิทานกริมน่าชื่อแอนเดอร์สันนี่แหละเพราะว่าครูฟ้าจำได้ว่าครูฟ้ามีหนังสือเรื่องหนึ่งนะคะเป็นหนังสือนิทานนิทานกริมนั่นแหละก็คือของพี่น้องแอนเดอร์สันเหมือนกันเขาเป็นพี่น้องอ่ะพี่น้องกันแล้วก็คือก็คงเป็นคนแบบนานแล้วเนาะเป็นคนนานแล้วก็คืออะไรคือเหมือนแบบว่าเขาอยู่เมื่อก่อนอ่ะเขาเป็นคนเมื่อก่อนไม่ใช่คนตอนนี้เขาพูดที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนไว้มากกว่า100ปีแล้วมันนานแล้วใช่ไหมแต่นิทานของเขาเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวใช่ค่ะมันไม่ใช่คือเขาชื่อฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนนะคะฮันคริสเตียนนะคะน่าจะเดนมาร์กนะแต่ถ้ากริมเนี่ยเป็นเยอรมันนะกริมมันเยอรมันเขาเป็นคนเดนมาร์กไหมไม่รู้นะคะใช่ค่ะช่างมันไม่ใจไม่ชัวร์นะคะแต่ว่าสองคนเนี่ยเขาก็เหมือนเขาก็มีแนวคิดว่าเขาอยากจะแต่งเรื่องเล่าให้เด็กๆฟังใช่ไหมเด็กๆในเมืองเขาในหมู่บ้านเขาอะถ้าครูฟ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เลยช่วยกันเหมือนแต่งนิทานขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อเป็นให้เด็กๆฟังนั่นแหละค่ะซึ่งนิทานที่เขาแต่งมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นให้เด็กๆฟังหรือเปล่าแบบหลายเรื่องใช่ไหมเขาแต่งหลายเรื่องอย่างพวก Hansel and Gretel นักเรียนอาจจะเคยได้ยินเนาะ Hansel and Gretel เป็นพี่น้องที่คุณพ่อคุณแม่เอาไปทิ้งคุณพ่อไม่ใช่คุณแม่คุณแม่คุณพ่อเอาไปทิ้งในป่าแล้วสองคนเนี่ยก็เดินไปเจอบ้านขนมปังนักเรียนต้องรู้จักเนาะเพราะว่ามันเป็นนิทานที่ดังสำหรับเด็กๆนะคะแต่เวอร์ชันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันก็จะน่ากลัวกว่านั้นอ๋อคิดว่าอาจจะเป็นกริมเนี่ยเขาเขียนในเวอร์ชันที่น่ากลัวแล้วฮันแอนเดอร์สันเนี่ยเขาอาจจะเอามาปรับให้มันเป็นเวอร์ชันที่ง่ายขึ้นหรือเปล่าฮันแอนเดอร์สันเป็นคนแต่งนิทานกริมนะคะอ้าวเหรอใช่แอนเดอร์เซนนั่นแหละนิทานกริมเป็นนิทานของเขาค่ะหรือหนูน้อยหมวกแดงคุณหญิงรู้จักไหมรู้จักนั่นแหละพอคุณฟ้าพูดถึงรองเท้าแดงปุ๊บคุยก็คิดถึงหนูน้อยหมวกแดงเลยอ่ะนี่เราสีแดงๆหนูน้อยหมวกแดงก็คือเด็กผู้หญิงที่ใส่หมวกสีแดงแล้วก็เดินไปบ้านคุณยายเสร็จแล้วมีหมานะคะจะไปกินอ่ะอะไรเงี้ยคือเวอร์ชันจริงๆก็คือหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยโดนหมาป่ากินด้วยนะคะอร่อยไหมไม่รู้ค่ะถ้าคุณฟ้าตอบอร่อยคุณฟ้าก็จะเป็นหมาป่าสินักเรียนบอกว่าอยากฟังเรื่องรองเท้าแดงแล้วครูช่วยหยุดพูดได้ไหมก็ต้องอันนี้เราเรียกว่าเกริ่นนักเรียนเกริ่นใช่ครูฟ้ากำลังเล่าว่านิทานที่ครูฟ้าเขาเอามาเล่าเนี่ยผู้แต่งคือใครไหมผู้แต่งก็คือพี่น้องฮันแอนเดอร์สันใช่ไหมนั่นเขาเรียกว่าผู้แต่งก็คือคนเขียนนั่นแหละค่ะเขาคิดแล้วเขาก็เขียนเราเรียกว่าผู้แต่งใช่ซึ่งเรื่องรองเท้าสีแดงเนี่ยเป็นนิทานที่ครูฟ้าชอบมากเลยนะคะโอ้ถ้าครูฟ้าชอบนี่ฟังดูน่าจะเป็นเรื่องน่ากลัวนะคะก็น่ากลัวคือมันแบบเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพี่น้องฮันแอนเดอร์สันเนี่ยก็แต่งรองเท้าสีแดงมาใช่ไหมแล้วมันหลาย
หลายๆประเทศเนี่ยก็เอาเรื่องเนี้ยไปทำเป็นหนังเอาไปแต่งเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะคือถ้าเป็นหนังก็เป็นหนังผีอ่ะแต่ว่าก็แปลว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดังสิดังนักเรียนอาจจะเคยได้ยินแบบ Dread Shoes ใช่ไหมรองเท้าสีแดงรองเท้าแดงใช่ค่ะซึ่งมันเป็น based on หนังหลายๆเรื่องเลยเรื่องนี้ครูฟ้าก็เลยชอบไงซึ่งเรื่องรองเท้าสีแดงเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคาเรนคาเรนเป็นใครคะอยู่ที่ไหนทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรคาเรนเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะผู้หญิงขอบคุณค่ะคาเรนเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหฟ้าคิดว่าคาเรนน่าจะอายุประมาณเท่าไหร่10ขวบได้มั้งคือเขาไม่ได้บอกอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่หรือว่าหลายๆที่เนี่ยพูดไม่เหมือนกันนะคะว่าสตอรี่มันนานแล้วเนาะนักเรียนอาจจะเคยฟังเวอร์ชันหนึ่งมันมีหลายเวอร์ชันที่คนเล่าออกมาไงหาเวอร์ชันจริงๆยากอะก็คาเรนเนี่ยก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะอายุไม่เกิน10ขวบก็ยังเป็นเด็กอยู่ไงคะยังเป็นเด็กอยู่นะคะบ้านของคาเรนเนี่ยมีฐานะโอ้ก็คือรวยมีเงินมีฐานะยากจนอ้าวมาเนี่ยคือนักเรียนคะถ้านักเรียนได้ยินคำว่ามีฐานะฉันเป็นคนมีฐานะก็คือเราเป็นคนรวยแต่ครูหญิงก็นึกว่าครูฟ้าพูดจบแล้วมีฐานะแปลว่ารวยแต่มีฐานะยากจนเนี่ยคือไม่มีเงินค่ะนักเรียนคำว่ายากจนนี่คือคนจนอะใช่คือยากจนก็คือแบบจนมากๆเลยนะบ้านอาจจะแบบพังๆเงินไม่มีอาหารอาจจะไม่มีกินนะคะเพราะว่ามีฐานะยากจนเหรอหนูว่าเป็นคนมีฐานะภาษาไทยเนาะเห็นไหมนักเรียนมีฐานะกับมีฐานะเวลามีคนมาคุยกับนักเรียนว่าเขามีฐานะเนี่ยนักเรียนถามเขาให้ชัวร์นะคะคุณแล้วใช่ไหมจบแล้วแล้วใช่ไหมคุณมีฐานะอะไรมีฐานะเฉยๆหรือว่ามีฐานะยากจนหรือมีฐานะร่ำรวยก็คือมินนิ่งเดียวกันนั่นแหละคือรวยนะกับมีฐานะพูดได้แต่คาเรนเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่มีฐานะยากจนคือบ้านจนบ้านจนจนนะคะคาเรนอยู่กับใครคะครูฟ้าคาเรนอยู่กับคุณแม่คุณแม่คาเรนเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเนาะค่ะ คุณแม่จะเป็นผู้ชายคุณแม่เป็นผู้หญิงอยู่กับคุณแม่สองคนนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยคิดว่าน่าจะตายไปแล้วคุณพ่อของคาเรนตายไปแล้วค่ะซึ่งตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคาเรนเนี่ยก็อยู่กับคุณแม่ในบ้านที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่ากระท่อมก็คือเป็นแบบหลังคาครูฟ้าพิมพ์ดีๆนะคะหลังคาเป็นใบไม้อย่างเงี้ยมันดูแบบไม่แข็งแรงอะค่ะเราจะเรียกว่ามันเป็นกระท่อมเพราะว่าถ้าเป็นกระท่อมคนละกระท่อมอุ้ยกระท่อมสวยจังเนี่ยมันจะเป็นแนวนี้ค่ะนักเรียนคือแบบเนี้ยเป็นบ้านครูฟ้าเอารูปนี้ก็ได้เนี่ยค่ะไอเดียบ้านกลางทุ่งนาอะไรเนี่ยคุณหญิงคะไอเดียบ้านกลางทุ่งนาทุกอันเลยค่ะอ๋อแถวที่สองรูปที่หนึ่งคุณหญิงไม่ได้อ่านค่ะแถวที่สองรูปที่หนึ่งนั่นเลยค่ะเนี่ยประมาณเนี้ยกระท่อมแต่ว่าถ้าเขายากจนมันก็จะดูเก่ามากกว่านี้มันจะดูซอมซ้อแบบเนี้ยค่ะครูฟ้ากระท่อมหลังน้อยๆเนี่ยนี่ไหมเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยมันจะดูกับเราเรียกว่ามันซอมซ้อเนาะเพราะว่ามันเก่าไงแต่นี้มันไทยๆอ่ะว่าลองหาสิมันกระท่อมฝรั่งไฮโซจังกระท่อมแบบนักเรียนฝรั่งเขาจะเป็นไม้ไงด้วยความที่แบบอากาศหนาวมากกว่าบ้านเราไงก็จะเป็นไม้แต่มันจะดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะความเป็นกระท่อมก็คือแบบมันไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะ
อาจจะคล้ายๆอย่างนี้เนาะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ใช่นั่นแหละค่ะก็คือคาเรนเนี่ยก็อยู่กับคุณแม่ในกระท่อมค่ะซึ่งตั้งแต่เด็กอ่ะคาเรนเนี่ยเขาชอบเป็นเด็กที่ชอบรองเท้าสีแดงมากเลยนั่นคือเวลาเดินไปแล้วเห็นใช่ไหมใครใส่รองเท้าสีแดงหรือว่าไปร้านที่แบบว่าร้านทำรองเท้าอ่ะก็จะชอบรองเท้าสีแดงแต่ไม่มีเงินการที่จะซื้อรองเท้าดีๆเนี่ยต้องใช้เงินโอ้แปลว่ารองเท้ามันค่อนข้างแพงคิดว่าก็คงแพงนะคะยิ่งเป็นรองเท้าสีแดงสวยๆก็ต้องราคาแพงอยู่แล้วเนาะแม่ของคาเรนเนี่ยก็เลยโอ้ลูกอยากได้รองเท้าสีแดงทำยังไงไม่มีเงินซื้อแม่ก็เลยตัดเย็บพอรู้แล้วตัดเย็บอะไรตัดเย็บรองเท้าสีแดงให้คาเรนไงแม่ทำรองเท้าให้คาเรนเองเลยเหรอทำให้เองค่ะก็ไม่มีเงินซื้ออ่ะก็อาจจะไปหาเสื้อไหมหรือหากางเกงที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยเอามาตัดเย็บทำรองเท้าให้คาเรนก็คือหาเศษผ้าที่เป็นสีแดงๆเอามาตัดรองเท้าหรือว่ามาทำรองเท้าให้คาเรนใช่ค่ะเอามาทำรองเท้าให้คาเรนคาเรนเนี่ยพอได้รองเท้ามาก็ชอบดีใจไหมดีใจมากฉันจะได้ใส่รองเท้าสีแดงแล้วความฝันของฉันอะไรนะเป็นครูฟ้าแหละไม่ใช่คาเรนคาเรนเป็นเด็กอายุ10ขวบเขาไม่ขนาดนี้ไหมเออเนาะครูฟ้าชอบรองเท้าสีเหลืองนะคะครูฟ้าชอบสีเหลืองแต่คาเรนเนี่ยชอบรองเท้าสีแดงมากก็ดีใจแล้วก็สนใจแต่รองเท้าสีแดงไงอ๋อไม่คิดว่าทำอะไรเลยเหรอวันวันหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอไม่ทำอะไรชอบรองเท้าสีแดงจะอยู่กับรองเท้าสีแดงก็นั่งดูนอนกอดเวลานอนก็นอนกอดรองเท้าสีแดงเหรอถูกต้องค่ะสนใจแต่รองเท้าสีแดงจนไม่รู้เลยว่าคุณแม่เนี่ยป่วยก็คือไม่สนใจคุณแม่เลยไม่สนใจแม่เอ๊ะทำไมแม่ไอหรือเปล่าแม่หน้าตาซีดๆก็ไม่รู้เพราะว่าทั้งหมดอยู่ที่รองเท้าสีแดงทั้งหมดอยู่ที่รองเท้าสีแดงแม่ของคาเรนเนี่ยก็ป่วยทุกวันทุกวันใช่ไหมลูกก็ไม่ได้ดูแลวันหนึ่งเนี่ยทำให้ป่วยมากๆก็ต้องตายไงป่วยจนตายค่ะคาเรนก็รู้ค่ะก็รู้นะคะคาเรนก็รู้ว่าคุณแม่เนี่ยตายแล้วว่าไม่สบายครูฟ้าก็คิดโอ้คาเรนก็ต้องเสียใจใช่ไหมคุณแม่ตายคาเรนใช่คาเรนต้องดูคนเดียวอะแล้วคุณแม่ก็ดูรักคาเรนมากๆนะเพราะว่าขนาดคาเรนอยากได้รองเท้าสีแดงคุณแม่ไม่มีเงินซื้อให้แต่ก็พยายามตัดรองเท้าให้ลูกอะแต่คาเรนไม่ได้เสียใจแล้วก็ไม่ได้คิดถึงคุณแม่เลยค่ะคุณหญิงคุณแม่ตายก็ตายไปอย่างเงี้ยเหรอไปคนเราเกิดมาก็ต้องตายไหมไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องตายครูฟ้าคาเรนอายุ10ขวบนะคะอินเนอร์เดี๋ยวนักเรียนไม่รู้เนี่ยอินเนอร์นักเรียนบอกว่าคาเรนเป็นฝรั่งเนาะฝรั่งอินเนอร์แบบนี้เหรอฝรั่งผู้ประสบภัยอินเนอร์ละครไทยไม่มีรองเท้าลิปสติกเอาไปก่อนละกันฉันรักสีแดงอะไรเงี้ยโอ้ยเราก็เราก็จะเป็นสตอรี่คู่ฟ้าคู่หญิงนะคะลิปสติกสีแดงใช่รองเท้าสีแดงไม่ใช่รองเท้าแล้วคุณแม่ตายไปคาเรนก็คือเสียใจไม่รู้สึกอะไรเลยก็แค่แบบอ๋อแม่ตายแล้วบ๊ายบายแม่ใช่คุณแม่ก็ตายไปคาเรนก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรอะก็รู้ว่าคุณแม่ตายนะรู้แต่ไม่ได้สนใจคุณแม่ขนาดนั้นน่ะก็คือยังตื่นเต้นกับรองเท้าตื่นเต้นก็แบบรองเท้าได้ใส่รองเท้าสีแดงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือสนใจแต่รองเท้านะคะจนแบบคนตายอะเนาะนักเรียนคนตายก็ต้องมีงานศพใช่ไหมใช่ค่ะก็
จัดงานศพคุณแม่อาจจะเป็นคนแถวๆนั้นน่ะมาช่วยกันจัดงานศพให้คุณแม่เพราะว่าคาเรนก็ยังเด็กอะเนาะใช่งานศพคุณแม่เนี่ยคาเรนก็ไปแล้วก็ยังใส่รองเท้าสีแดงไปด้วยได้เหรอเพราะว่างานศพก็ต้องใส่สีดำไม่ใช่หรอใช่แต่คาเรนไม่สนใจค่ะเพราะว่าคาเรนรู้สึกว่ารองเท้าสีแดงมันเป็นรองเท้าของฉันฉันชอบฉันก็จะใส่อย่างเงี้ยก็คือไปงานศพคุณแม่ก็ใส่รองเท้าสีแดงไปนี่แหละจนในงานศพเนี่ยทุกคนก็มางานศพกันใช่ไหมมันก็มีผู้หญิงคนนึงเป็นหญิงชราค่ะก็คือแก่แล้วนะคะหญิงชราเนี่ยก็แก่แล้วไม่ใช่ครูหญิงนะคะหญิงชราเรียนบอกเขียนชื่อได้ไหมคะเขียนชื่อได้ไหมครูหญิงชราก็คือผู้หญิงที่อายุเยอะผู้หญิงที่อายุ70-80อะไรอย่างเงี้ยสีขาวอาจจะเดินแบบหลังงอๆหน่อยนั่นแหละหญิงชราทำไมคะหญิงชราเขาเข้ามาในงานศพเหรอคะครูฟ้าเขานั่งเขาขับรถผ่านมาขับรถผ่านมาก็คืออาจจะขับรถมาแล้วก็หันมาเห็นงานศพอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกสนใจว่าเอ้ยใครตายหรือว่าทำอะไรกันคิดว่าหญิงชราอาจจะไม่ได้ขับรถเองน่าจะมีคนขับรถแหละเพราะว่าหญิงชราเขาค่อนข้างมีฐานะอ๋อฐานะอะไรคุณหญิงไม่พูดนะไม่พูดแล้วคุณฟ้าอาจจะยังพูดไม่จบว่ามีฐานะที่ไม่ได้แบบอาจจะไม่ใช่แค่นี้ไงคุณฟ้าอาจจะต่อมีฐานะอะไรคะมีฐานะร่ำรวยค่ะคุณหญิงหรือว่ามีฐานะนั่นแหละก็คือคนรวยนะคะคนรวยก็ไม่ต้องขับรถเองเนาะมีคนขับรถให้ใช่ก็นั่งรถผ่านมาและคิดว่าหญิงชราเนี่ยเห็นคาเรนก็รู้สึกเอ็นดูอ๋อแบบเด็กคนนี้น่ารักจังเลยอันนี้คือการเอ็นดูใช่อันนี้คือการเอ็นดูนะคะรู้สึกแบบรู้สึกแบบชอบอ่ะนักเรียนเคยเห็นใครแล้วชอบไหมเราไงนักเรียนเอ็นดูเราไงยังเหลือนักเรียนอยู่ไหมคะตอนนี้แล้วไม่ดูต่อนักเรียนปิดวิดีโอหนีหมดแล้วแต่เวลาแบบ เวลาเราเอ็นดูมันต้องอายุน้อยกว่าใช่ไหมเหมือนครูหญิงเป็นพี่อย่างเงี้ยครูฟ้าเป็นน้องสมมุตินะคะครูหญิงรู้สึกว่าครูฟ้าน่ารักจังเลยอ่ะเอ็นดูอ่ะอยากให้เป็นแบบเป็นน้องครูหญิงก็จะคอยดูแลชอบอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเอ็นดูนี่สมมุติค่ะไม่จริงสมมุติให้นักเรียนเข้าใจเอ็นดูเฉยๆจริงๆครูหญิงไม่ได้เอ็นดูครูฟ้านะคะนักเรียนก็รู้สึกก็งั้นๆนะคะก็คือเอ็นดูแต่ว่าเราจะรู้สึกแบบใครทำอะไรน่ารักแต่ครูฟ้าก็คือเอ็นดูคนอายุเยอะนะเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทอ่ะเวลาเขาอันนั้นได้บางโมเมนต์เราก็เอ็นดูบางโมเมนต์ใช่เราจะรู้สึกว่าเขาทำอะไรน่ารักจังโอ้น่ารักเราไม่ได้รักเขาแบบอยากเป็นแฟนอะไรอย่างนี้อยากแต่งงานนะคะไม่เอ็นดูคือแบบอุ้ยเอ็นดูเราชอบอ่ะแบบหรือว่าสมมติว่าอย่างเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทที่ครูฟ้าชอบใช่ไหมเขาอายุมากกว่าแต่เขาสมมติเขาพูดบางอย่างแล้วครูฟ้ารู้สึกแบบเฮ้ยน่ารักอะเอ็นดูอย่างเงี้ยเอ็นดูเขาพูดเพนกวินไม่ได้นะคะเพนกวินเห็นไหมแบบเอ็นดูพูดไม่ได้เนี่ยว่าแบบมันดูน่ารักเราชอบซึ่งหญิงชราคนนี้เนี่ยก็เอ็นดูคาเรนเหมือนกันนะคะก็เลยลงไปคุยกับคาเรนลงไปคุยไปถามนี่แหละว่ามีเรื่องอะไรแถวเนี้ยใช่ไหมซึ่งพอลงไปถามเนี่ยก็รู้ว่าคาเรนเนี่ยมีคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ตายอ๋อก็คือคาเรนเพิ่งเสียคุณแม่ไปคาเรนเพิ่งเสียคุณแม่ไปอันนี้คืองานศพของคุณแม่ตอนนี้คาเรนก็เป็นเด็กกำพร้าแล้วค่ะนักเรียนคือไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีผู้ปกครองครูฟ้าเป็นเด็กกำพร้าไหมคะครูฟ้าคุณพ่อคุณแม่ทิ้งคุณไหมเอาไปทิ้งแล้วยังอยู่ค่ะครูฟ้ายังไม่เป็นเด็กกำพร้านะคะเพราะยังมีคุณแม่มีคุณพ่อมีคุณอามีคุณน้ามีคุณป้ามีคุณลุงมีพี่ชาย
อะไรเป็คนคนในครอบครัวเยอะไม่กำพร้านะคะไม่แตก่ำพถร้า้าครูฟ้ามีพี่มีน้องแต่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อันเนี้ยกำพร้าหรือมีแค่พ่อกับแม่ไหมถ้าแต่มีว่าแคอ่ันนพั้น่อก็กำพร้าแม่อ๋ออ่าแต่ถแ้ตา่มีแค่แม่อย่างครูหญิงอย่างเงี้ยเป็นเด็กกำพร้านะคะไม่อมีุ้พย่อแต่ครูหญิงโตแล้วไม่กำพร้าแล้วนักเรเีด็ยกนกำพร้าแล้วคือเวลาเราพูดคำว่าเด็กกำพร้าเนี่ยเราจะคิดถึงเด็กที่เขาไม่เดม็ีกใครเลยเนาะอแลื้วแบบไม่มมีพ่อไม่มีแม่อย่างเงี้ยค่ะจรใช่ิงๆมีคน่ิะ่งอย่างที่คุณหญิงบอกก็ได้พูดว่าอ๋อเด็กคนนี้กำพร้าแม่เราก็จะรู้ว่าเขามีแต่พ่อแต่ถ้าพูดว่าเด็กกำพร้าเลยอ่ะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเด็กกำพร้าเนี่ยคือเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อาจจะต้องไปอยู่บ้านเป็นบ้านสำหรับเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะเด็กต้องมีคนดูแลไงแต่ผู้หญิงโตแล้วใช่ไหมไม่มีพ่อคุณพ่อเสียแล้วคุณพ่อตายแล้วผู้หญิงก็ไม่พูดว่าผู้หญิงกำพร้าพ่อนะเพราะผู้หญิงโตแล้วพ่อไม่ต้องดูแลผู้หญิงแล้วผู้หญิงทํางานเองได้อใช่่าก็แค่ใชบอก่ว่าอ๋อคุณพ่อเสียแล้วอ่าเราก็จะบอกแบบนี้ใช่ค่ะซึ่งคาเรนเนี่ยก็คุณแม่เสียแล้วหรือว่าตายแล้วคาเรนก็เลยกลายเป็นเด็กกำพร้าหญิงชราคนนี้พอเห็นคาเรนเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรับคาเรนเป็นลูกโอ้แปลว่าเอ็นดูมากๆเลยนะเนี่ยเอ็นรัดบูเป็นมลากูกเลยใช่คาเรนก็รู้สึกว่าโชคดีเนาะมีหญิงชราที่มีฐานะนะคะมารรับวยฐานะร่ำรวยผู้ที่จบมีฐานะร่ำรวยมารับไปเป็นลูกใช่ไหมอ๋อออืืมมดีเนาะค่ะใช่เมื่อไหร่จะมีแบบว่าอีลอนมัสมารับกูฟ้าเป็นลูกไหมก็คุณไม่น่าเอ็นดูไงเขาก็ไม่รับคุณต้องทําตัวให้น่าเอ็นดูก่อนถ้าเมื่อไหร่เราน่าเอ็นดูก็จะมีคนที่มีฐานะมารับเราเป็นลูกนั่นแแหลล้ะวค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเคคาเรนจากเมื่อก่อนที่เป็นเด็กยากจนตอนนี้ก็เป็นเด็กร่ำรวยแล้วเฐป็นานไฮะโเซปลี่ยนไปไฮโซเด็กคือเรื่องนั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะเพราะคาเรนเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเป็นเด็กทั่วไปอะเนาะแต่ว่าปัญหาก็คือหญิงชราเนี่ยบอกว่าคาเรนรองเท้าสีแดงคู่นี้เนี่ยไม่โอเคเลยนะต่อไปอย่าใส่อีกไม่ให้คาเรนใส่รองเท้าสีแดงหรอมันให้คาไม่ให้คาเรนใส่รองเท้าสีแดงเพราะว่ามันไม่เหมาะสมทคำืไมออ่ะเวลาไปโบสถ์ไปงานศพอย่างเงี้ยมันไม่ควรใส่รองเท้าสีแดงเข้าไปหญิงชอ๋รอาก็บอกเพราะว่าสีแดงมันดูแบบมันแดงอ่ะสีมันเขาเรียกอะไรอ่ะแดงมันไม่เรียบร้อยอ่ะอ่ามันแบบมันไม่ใช่สีกลางๆใช่ไหมมันเป็นสีที่ไแมบบ่วูสุ้ภาพอ่อืามไม่สุภาพไม่ใช่สีขาวสีดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วหญิงชราก็เลยดูแบบเด็กๆใส่รองเท้าสีแดงไปเขาเรียกว่าอะไรไปไหว้พระที่โบสถ์หรือว่าไปงานศพไปงานอื่นๆมันดูไม่โอเคมันไม่สุภาพไม่เรียบร้อยไม่เหมาะสมหญิงชราก็เลยห้ามคาเรนว่าคาเรนอย่าใส่รองเท้าสีแดงอีกนะแล้วคาเรนโอเคเหรอคะเพราะว่าคาเรนเนี่ยชอบหรือว่ารักรองเท้าสีแดงมากๆอ่ะคาเรนเนี่ยไม่ฟังค่ะคาเรหญนิงชราบอกก็ไม่ฟังก็คือบอกว่าห้ามใส่นะมันไม่เหมาะสมก็ใส่ก็อยากใส่หนูอยากใส่รองเท้าสีแดงโอ้คาเใรครนหรืจอะว่าทคุำณไมอาเนาะอุ๊ยอุ้ยหนูอยากใส่รองเท้าหนูชอบรองเท้าคู่นี้นะคะคาเรนก็ยังใส่รองเท้าต่อไปจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคาเรนต้องไปโบสถ์โบสถ์ที่มีบาทหลวงเหมือนไปไหว้พระเนาะไปอธิษฐานอะไรขใชอง่ฝรั่งอืมคือจริงๆการไปโบสถ์ของนักเรียนเนี่ยต้องแต่งตัวเรียบร้อยมากๆเหมือนคนไทยไปวัดอ่ะก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยใช่ไหมซึ่งคนไทยก็ไม่ใส่รองเท้าสีแดงไปวัดเหมือนกันนะไม่คือสีแดงมันไม่ได้ผิดที่สีแดงนะคะแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นสีที่สุภาพอ่ะสีสุภาพต้องเป็นรองเท้าก็ต้องเป็นสีดําสีน้ําตาลอ่ะอันนี้คือรองเท้าสีสุภาพใช่ค่ะก่อนคาเรนจะไปโบสถ์เนี่ยคาเรนก็แวะ
เอารองเท้าสีแดงอันเนี้ยไปให้ร้านรองเท้าร้านหนึ่งเพื่อทำอะไรคะที่ร้านรองเท้าร้านเนี้ยมีทหารเป็นทหารที่อายุมากแล้วนะคะเราบอกว่าเป็นทหารแก่ทหารแก่เนี่ยเขาก็พอเขาอายุมากอ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นทหารแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปออกรบไปยิงหรือทำสงครามอะไรแล้วนะคะก็มาเปิดร้านรองเท้าคาเรนก็เลยเอารองเท้าสีแดงเนี่ยไปให้ทหารแก่ขัดให้อ๋อให้มันเงาให้มันสวยเหรอคะใช่ค่ะคาเรนอยากให้รองเท้าเนี่ยมันดูสวยดูใหม่ก็เลยเอารองเท้าไปให้ทหารแก่คนเนี้ยขัดให้ทหารแก่เนี่ยก็รับรองเท้าสีแดงมาแล้วก็ขัดรองเท้าให้คาเรนแต่ทหารคนเนี้ยก็พูดกับคาเรนว่าคาเรนเธอจะใส่รองเท้าเขาก็เรียกหนูเธอจะใส่รองเท้าคู่นี้ไปโบสถ์ไม่ได้นะเหมือนหญิงชราเลยคือเขาก็คงคิดเหมือนกันไงคนทุกคนอะผู้ใหญ่อะเนาะเขาก็จะบอกว่ามันไม่ได้จะใส่รองเท้าสีแดงไปโบสถ์เนี่ยมันไม่เหมาะสมควรจะแต่งตัวให้มันเหมาะสมก็คือใส่เสื้อผ้าสีขาวดำที่ดูเรียบร้อยนะคะนั่นแหละแล้วคาเรนเนี่ยคาเรนก็รู้สึกเธอเป็นใครเธอมาพูดกับฉันแบบนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือฉันไม่ฟังคือคาเรนก็ไม่ฟังใช่เขาบอกว่าคาเรนเนี่ยก็เยาะเย้ยทหารคนนั้นเยาะเย้ยยังไงคะเขาไม่ได้บอกว่าเยาะเย้ยยังไงอะคาเรนก็จะแบบว่าทำไมหรอก็จะใส่ก็จะใส่นี่คือการเยาะเย้ยแบบไม่ฟังแล้วก็แบบเถียงกลับด้วยใช่อะซึ่งทหารคนนั้นเนี่ยก็รู้สึกทำไมคาเรนเป็นเด็กแบบนี้เป็นเด็กไม่ดีไม่เชื่อฟังเขาเตือนแล้วก็ยังไม่ฟังทหารแก่คนนี้ก็เลยพูดกับคาเรนว่าถ้าเธอชอบรองเท้าสีแดงมากนะก็ขอให้เธอใส่รองเท้าสีแดงแล้วก็เต้นรำไปจนกว่าจะตายเขาเรียกว่าคำสาปแช่งค่ะนักเรียนเหมือนกับว่าอ๋อนี่มันไม่ดีใช่ไหมการแช่งอ่ะการแช่งก็คือคำพูดที่ไม่ดีอ่ะขอให้ตายขอให้รถชนขอให้เหมือนอธิษฐานใช่ไหมใช่แต่คำสาปแช่งก็คืออธิษฐานแบบไม่ดีอ่ะใช่เหมือนเวลาแบบอ๋อถ้าเพราะว่าทหารแก่คนนั้นอ่ะเขาโกรธที่คาเรนไม่ฟังเขาก็เลยแช่งเลยแบบถ้าชอบมากนักน่ะก็ใส่แล้วก็เต้นจนตายไปเลยกับรองเท้าแดงเนี่ยเขาก็พูดคำสาปแช่งเนี่ยขอให้คาเรนใส่รองเท้าคู่นี้ไปตลอดชีวิตแล้วก็ขอให้ถอดไม่ได้ชอบใส่ก็ใส่ไปเลยใส่โดยที่ถอดรองเท้าออกมาไม่ได้อีกแล้วก็ขอให้ต้องเต้นเพราะคาเรนสนุกใช่ไหมมีชีวิตแบบสนุกชอบเต้นก็ต้องเต้นไปเต้นไปจนกว่าจะตายเป็นคำสาปแช่งคาเรนก็ไม่ได้สนใจคาเรนก็เลยออกจากร้านไปแล้วก็หยิบรองเท้าสีแดงคู่นี้เนี่ยมาด้วยนะคะตอนที่กำลังจะไปโบสถ์เนี่ยคาเรนก็ใส่รองเท้าสีแดงคู่นี้ใส่รองเท้าสีแดงแต่การที่คาเรนใส่รองเท้าสีแดงคู่นี้เนี่ยมันไม่ปกติมันไม่เหมือนเดิมค่ะคุณหญิงมันไม่เหมือนเดิมยังไงคะครูฟ้าเพราะคาเรนบอกว่าตอนที่คาเรนใส่รองเท้าคาเรนบอกว่าเพราะว่าคาเรนเนี่ยตอนที่ใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยคาเรนกับบังคับไม่ได้อ่ะอ๋อเหมือนถ้าคาเรนใส่รองเท้าปุ๊บแล้วอยากจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้รองเท้าอยากจะพาคาเรนไปทางนี้แต่คาเรนก็บังคับรองเท้ากลับมาอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าคาเรนเนี่ยก็ต้องตามรองเท้าไปคือเหมือนรองเท้าอ่ะมันไปเองใช่ไหมรองเท้าเนี่ยมันเดินไปเองแล้วก็เต้นคาเรนควบคุมตัวเองไม่ได้บังคับรองเท้าให้เดินก็ไม่ได้
พยายามถอดรองเท้าออกไปก็ถอดไม่ได้ค่ะคาเรนก็เลยต้องเต้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเต้นนะคะเต้นอันนี้คือเต้นแบบสมัยใหม่คาเรนต้องเต้นแบบนี้เต้นแบบเต้นรำก่อนต้องเต้นแบบสมัยก่อนคาเรนจะมาทาวเวิร์กไม่ได้นะคาเรนก็เต้นคาเรนจะมาเต้นแบบเคป๊อปไม่ได้ตอนนั้นคาเรนยังไม่รู้จักเคป๊อปคาเรนก็เลยต้องใส่รองเท้าสีแดงเนี่ยก็เต้นไปเรื่อยๆเต้นผ่านโบสถ์แล้วคาเรนจะเข้าไปในโบสถ์ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ซึ่งเต้นจนเต้นผ่านโบสถ์ก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเห็นงานศพของหญิงชราหญิงชราที่รับคาเรนเป็นลูกเหรอคะใช่ค่ะหญิงชราที่รับคาเรนเป็นลูกคาเรนถึงเพิ่งรู้ว่าหญิงชราตายแล้วคือคาเรนไม่สนใจใครเลยเนาะสนใจแต่รองเท้าสีแดงไม่สนใจใครเลยคาเรนไม่รู้เลยว่าหญิงชราตายไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่จนตัวเองเนี่ยใส่รองเท้าสีแดงแล้วก็เต้นเต้นมาก็เลยเพิ่งเห็นว่าหญิงชราเนี่ยตายแล้วไงแต่คาเรนเข้าไปในงานศพได้ไหมไม่ได้ตัวเองเนี่ยเต้นไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกเสียใจร้องไห้นะคะว่าจะขอให้ใครช่วยก็ไม่ได้อะให้หญิงชราช่วยก็ไม่ได้แล้วเพราะหญิงชราตายแล้วตอนนี้คาเรนเป็นเด็กกำพร้าอีกครั้งหนึ่งแล้วไงแถมยังต้องเต้นไปเรื่อยๆอีกแล้วก็บังคับรองเท้าก็ไม่ได้ใช่วันเวลาผ่านไป1วัน2วันเนี่ยคาเรนเหนื่อยมากนะคะรู้สึกเหมือนจะตายอ่ะมันเหนื่อยหยุดเต้นก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นอนไม่ได้กินไม่ได้ทำอะไรเลยเต้นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวแล้วก็ไม่หยุดนะคะคาเรนเนี่ยก็เลยเต้นตามรองเท้าไปเรื่อยๆเนาะจนผ่านไปเจอบ้านของเพชฌฆาตค่ะเพชฌฆาตคือใครคะครูฟ้ามีรูปไหมเนี่ยว่าลองหารูปสิถ้าเสิร์ชมันจะขึ้นว่าอะไรเพชรชบูรณ์ไม่ใช่ เพชฌฆาตมันเป็นงานอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนก็คือเพชฌฆาตก็คือคนที่ถ้าคนที่ทำความผิดอ่ะนี่ไงครูฟ้าเอารูปนี่ไงเอารูปครูฟ้าในหน้าไม่ใช่ครูฟ้าเอาใหม่อันนี้มันเอาใหม่ขึ้นไปแถวแรกเลยขึ้นไปเงยหน้ารูปที่สองรูปที่สองรูปนั้นแหละค่ะนี่ไงนักเรียนเห็นคนที่ถือดาบไหมอันเนี้ยเพชฌฆาตนะคะมีเพชฌฆาตสองคนเนาะคนที่ฆ่าคนน่ะตามกฎหมายเนาะคือเป็นเหมือนเป็นคนไม่ผิดนะเขาเป็นคนที่ฆ่าคนแต่เขาไม่ผิดนะเราเรียกว่าเพชฌฆาตถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วไหมเพชฌฆาตเพราะว่าเราไม่มีการประหารแบบนี้แล้วอะถ้าเมื่อก่อนมีการประหารแบบตัดคอใช่ไหมสมมติผู้หญิงคนนี้ทำความผิดแล้วคนนี้โดนประหารแล้วมีคนเนี้ยตัดคอนะคะคนที่ตัดคอก็คือเพชฌฆาตพอเปลี่ยนก็เป็นยิงปืนใช่ไหมยิงปืนคนที่ยิงปืนฆ่าคนไม่ดีตามกฎหมายอะนะก็คือเพชฌฆาตนะคะใช่ค่ะเนี่ยแหละเพชฌฆาตคิดว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแหละเพราะว่าความเชื่อเรื่องเพชฌฆาตเนี่ยใช่แล้วเพชฌฆาตเนี่ยไม่ใช่คนปกติทั่วไปที่จะทำได้แบบไทยอะเนาะเนาะเรื่องราวของเพชฌฆาตก็น่าเล่าให้ฟังนะคะเอาไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของเพชฌฆาตได้ค่ะนักเรียนซึ่งคาเรนเนี่ยก็เต้นผ่านไปที่บ้านของเพชฌฆาตแล้วเกิดอะไรขึ้นคาเรนเนี่ยก็พยายามที่จะขอร้องเพชฌฆาตบอกว่าขอร้องเถอะหนูเต้นไม่ไหวแล้วหนูถอดรองเท้าออกไปไม่ได้หยุดก็ไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้นอนอีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาเรนก็เลยขอร้องให้เพชฌฆาตเนี่ยตัดขาของคาเรนออกไปจะไม่มีขาไม่มีรองเท้าจะได้เลิกเต้นจะได้เลิกเต้นใช่ค่ะเพชฌฆาตฟังเนี่ยก็เลยรู้สึกสงสารก็รู้สึกสงสารคาเรนนะเนาะช่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเด็กอะเนาะเด็ก
เพชฌฆาตก็เลยใช้มีดใช่ไหมคะมีดยาวๆแล้วก็ตัดขาของคาเรนออกทั้งสองข้างเลยได้ไหมขาที่ใส่ตัดได้ค่ะแต่ว่าขาที่ยังใส่รองเท้าอันนั้นน่ะมันก็วิ่งต่อไปแล้วก็หายเข้าไปในป่าแต่คาเรนก็ไม่มีเท้าแล้วสิคาเรนก็ไม่มีเท้าแล้วค่ะเพชฌฆาตเนี่ยก็เลยทำเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไม้มั้งเอาไว้ให้ช่วยเดินอ่ะอ๋อเหมือนแบบใส่ตรงนี้ใช่ไหมแบบไม้พยุงอ่ะนะคะใช่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคาเรนก็เดินไม่ได้ใช่ไหมแต่คาเรนเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ใจสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นกลายเป็นคนที่ไปโบสถ์ไหว้พระบ่อยๆเพราะว่ารู้ว่าตัวเองทำผิดไปไงก็เลยพยายามที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนตัวเองแต่คาเรนเนี่ยก็ไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีหญิงชราไม่มีใครแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่คนเดียวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอยู่คนเดียวแบบไม่มีใครดูแลแล้วคนแถวๆในเมืองเนี่ยก็ไม่มีใครชอบคาเรนเพราะรู้ว่าคาเรนเป็นเด็กไม่ดีพยายามเอาอะไรมาปาใส่คาเรนนะคะคนสมัยก่อนเขาไม่ชอบเขาจะเอาก้อนหินปาเนาะเอาก้อนหินปาคาเรนก็ต้องหลบอยู่ในบ้านแต่ว่าก็แอบไปโบสถ์ไหว้พระจนวันหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าคาเรนเนี่ยเขาบอกว่าคาเรนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีบาปแล้วอะคือเหมือนไปโบสถ์จนแบบไปขอโทษจนไม่มีบาปแล้วนะคะคาเรนก็เลยตายอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็เขาบอกว่าวิญญาณตอนพอตายปุ๊บก็ได้ไปสวรรค์เพราะว่าเหมือนดีใช่ไหมเป็นคนดีไปสวรรค์ใช่แต่ว่าก็ตอนตายก็เหมือนป่วยตายอะว่าไม่มีคนชอบโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตายอยู่ในบ้านถึงจะบอกว่าคาเรนได้ไปสวรรค์นะแต่คุณฟ้าว่ามันก็เป็นสตอรี่ที่โหดร้ายเด็กคนหนึ่งตัดขาอันนี้ก็จบแล้วเหรอคะจบแล้วค่ะสตอรี่มีแค่นี้เต้นหนวดกว่าจะตายเห็นไหมเพราะว่าเขาโดนสาปแช่งไงจากคุณตาจากทหารแก่เพราะว่าคาเรนเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กที่ไม่สนใจใช่ไหมคะไม่สนใจคนอื่นเลยสนใจแต่เรื่องของตัวเองจนวันหนึ่งเนี่ยคาเรนถึงรู้แบบพอโดนสาปแช่งก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ดีนะก็เลยพยายามเปลี่ยนตัวเองใช่แต่ว่าก็เปลี่ยนตัวเองได้แหละแต่สุดท้ายพอเหมือนพอเราต้องอยู่คนเดียวมันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับใช่ไหมเพราะว่าเขาทำตัวเองนะคะจนกลายเป็นว่าก็ตายอยู่ดีตายค่ะฟังเลยคือสตอรี่นี่คุณหญิงอะไรคะคือถึงแม้ว่าจะได้ไปสวรรค์แต่ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่มันก็ต้องอยู่แบบหลบซ่อนๆน่ะเพราะว่าคุณเป็นคนไม่ดีใครๆก็ไม่รักเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าแบบเหมือนคือคุณหญิงรู้สึกว่าถ้าเอาไปเล่าให้เด็กฟังก็อาจจะสอนเด็กว่าต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่บอกแล้วคือแบบก็ต้องรู้สึกคิดถึงแบบ100-200ปีที่แล้วเนาะความเชื่อหรือว่าความคิดของคนเมื่อก่อนคือเราเป็นเด็กเราก็ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้มันไม่เหมาะสมเราก็ต้องฟังถ้าเป็นเด็กดื้อแบบคาเรนก็เห็นไหมก็ไม่มีคนรักก็อาจจะเป็นนิทานเด็กแต่ว่ามันก็จะฟังดูน่ากลัวนิดหน่อยที่แบบตัดขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนบอกเอ๊ะอันนี้นิทานที่เอาไปเล่าให้ลูกฟังได้เหรอคือผู้หญิงเข้าใจแบบจุดคือแบบเข้าใจนะว่าเขาเขียนมาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าอ๋อเด็กดีต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาแก่กว่าเราเขารู้ใช่ไหมเขาก็เลยสอนเราเหมือนเขาก็อยากจะเสนอว่าคาเรนเนี่ยเป็นเด็กไม่ดีเห็นไหมไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ก็เลยไม่มีเท้าเดินไปไหนก็ลำบากใครๆก็ไม่รักใช่แค่เรื่องมันน่ากลัวนิดหน่อยถ้าคุณหญิงเอาไปเล่าให้ลูกที่อายุ3 ขวบฟังเด็กก็จะ
ร้นองอนไหไม่ไ้ด้นะคะนอนไม่ได้นอนไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นอย่างที่ครูฟ้าบอกมันมีหลายเวอร์ชั่นเนาะแบบภาษาไทยอ่ะขนาดหาในภาษาไทยก็ยังมีหลายเวอร์ชั่นเลยนะคะคนเอามาเล่าไม่เหมือนกันเพราะว่ามันนานแล้วไงมันจะไม่เหมือนกันตรงไหนอะครูฟ้าหลายๆเวอร์ชันที่มันจะแตกต่างกันน่ะมันก็จะมีบางเวอร์ชั่นเนี่ยบอกว่าคาเรนเนี่ยคุณแม่ทำรองเท้าให้แต่อีเวอร์ชันหนึ่งก็จะบอกว่าคุณแม่ไม่ได้ทำรองเท้าให้คุณแม่ตายไปแล้วแต่หญิงชราเนี่ยซื้อรองเท้าสีแดงให้คาเรนบางเวอร์ชันก็บอกว่าพอคาเรนตัดเท้าออกไปอ่ะคาเรนก็พยายามที่จะไปโบสถ์แต่ไอ้เท้าที่ยังมีรองเท้าอยู่มันก็เต้นตามคาเรนไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคาเรนจะไปไหนก็จะมีเท้าอ่ะวิ่งตามวิ่งตามอย่างเงี้ยหลอนเนาะเออใช่เวอร์ชันเนี้ยรู้สึกจะคนจะพ่อครูฟ้าเนี่ยดู MV ของนักร้องคนหนึ่งนะคะเขาชื่อเพลง The Red Shoe เหมือนกันใน MV ก็จะเป็นเขาเนี่ยที่วิ่งหนีรองเท้าก็จะมีรองเท้าวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามอย่างเงี้ยอันนี้น่ากลัวน่ากลัวค่ะมาชอบสตอรี่อะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละนั่นไงเห็นไหมมันก็เลยแบบมันก็มีหลายเวอร์ชันอ่ะเออใช่ใช่นะก็เป็นนิทานที่ผู้หญิงก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออมันก็คงเหมือนกับนิทานของไทยอ่ะนะว่าเราได้ยินนิทานเราก็รู้สึกว่าเหมาะสำหรับเด็กแต่พอฟังแล้วแบบเออมันก็น่ากลัวอยู่เนาะดิสนีย์เขาก็เลยเอามาเปลี่ยนให้มันดูแบบเด็กฟังได้ใช่ไหมใช่ ใช่สตอรี่ที่น่ารักนั่นแหละค่ะนักเรียนแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนใช่ค่ะเจอกันใหม่เดี๋ยวเราวิดีโอหน้าวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ